สวัสดีครับผมไม่ได้ลงคลิปเซเว่นไนท์กันสนานจริงๆผมก็ยังเล่นเรื่อยๆแหละเลเวลก็213แล้วก็เห็นได้ชัดว่ามันสูงก็คือยังเล่นอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วกับเกมนี้ก็ตั้งแต่น่าจะย้อนไปตั้งแต่คลิปทาทารอสนู่นเลยซึ่งมันเอาออกไปนานแล้วในคลิปนี้ของผมมาลงคลิปโหมดเรดโหมดอันนี้ผมเรียกว่าเรดละกันขี้เกียจออกสำเนียงโหมดเรดเนี่ยมันผมจะแนะนำทีมให้ลงแบบทีเดียวเลยทั้งลงได้ทั้ง3อันทุกๆอันเลเวล8ทั้งหมดเลเวล8ทั้งหมดโดยที่เราตั้งค่าครั้งเดียวแล้วจบใช้ได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนใหม่ของผมให้ดูอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้คือบัฟกิลหลักๆที่สำคัญต้องมีคลิกเรทและลิเทิลเรทอัตราคลิกกับอัตราจุดอ่อนอันนี้ก็ต้องควรมีคลิดาเมจด้วยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่สำคัญมากถ้ามีเพิ่มเอเวกอะเกตเอเวกก็ได้แต่ว่าอันนี้กิลของผมเขาตั้งไว้เพิ่มดาเมจซึ่งมันก็จะทำให้แรงที่สุดเรามาดูกันก่อนผมจะไปที่ไอเทมเลสไออันเนี้ยอาจจะยากน่าจะเรียกว่ายากที่สุดเลยก็ว่าได้ยากในบรรดาทุกๆอันแล้วทุกยากทุกตรงอ่ะคือแม่งตีโคตรแรงแล้วยังถึกด้วยผมให้ดูสกิลมันอ่ะสกิลของมันเนี่ยลดดาเมจ30%นั่นหมายความว่าคุณต้องตีแรงมากตีแรงมากถึงมันถึงจะตายไวแล้วก็อันนี้มีเพิ่มคูลดาวน์ด้วย20 วินั่นหมายความว่าผมจำเป็นต้องใช้ตัวละครที่กันคูลดาวน์ถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ว่าเจเบลคุณก็ต้องใส่เจมกันอันนี้ผมใส่มาเพราะสกิลอ่ะผมให้ดูผมจิ้มให้ดูลุกออลเอลี่อะไรทุกๆฝั่งเราทุกๆตัวป้องกันคูดาวผมต้องการแค่นี้แล้วผมใส่เกราะไว้เพื่อให้มันยืนได้แค่นั้นเองส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยผมยัดๆไปงานๆให้มันเต็มๆที่เหลือไม่มีอะไรผมมาดูให้ดูที่เจเบลก่อนเจเบลต้องใส่อะไร1ใส่เกตอเวทสำคัญให้มันอเวทไว้ไม่งั้นคุณจะช้าเพิ่มเมจิกแอทแทค 50% อันนี้เจมรีโวเจมอะไรอ่ะไอ้แก๊งสามช่านั่นแหละแล้วก็เจมรีโวเหมือนกันเพิ่มคลีดาเมจแล้วก็ลิเทิลดาเมจ40%แหวนอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญควรจะใช้แหวนที่บวกลิเทิลดาเมจบวก14%หรือมันจะมีไอ้สร้อยของไพ่อ่ะไอ้ตัวไฟอ่ะการ์ดแดงอ่ะอันนั้นอ่ะคลีดาเมจกับลิเทิลดาเมจบวก14%อันนั้นก็ได้เหมือนกันช่องประดับให้บวกตีธาตุมืด30%แล้วก็ยัดเบอร์เซอร์กลิงเข้าไปไอเบอร์เซอร์กลิงนี่ก็สำคัญเพราะว่ามันตีแรงเดี๋ยวเลือดมันจะลดแล้วเราจะตีแรงขึ้นเจเบลก็หลักๆนี้อาวุธใส่คลิก2ชิ้นจากหน้าสแตทอันเนี้ย64%เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดู64%กับลิทเทิลเรท10%แล้วเรามาดูพาสซีฟพาสซีฟผมตั้งบวกคลิกเรทไว้เห็นไหมบวก10%อันนี้ดาเมจผมตั้งลิทเทิลดาเมจไว้โดยทั่วไปแล้วดาเมจจุดอ่อนจะแรงกว่าคลิกดาเมจผมเอาแบบง่ายๆผมจะไม่ลงลึกคลิกดาเมจส่วนใหญ่จะเอ้ยดาเมจจุดอ่อนส่วนใหญ่จะแรงกว่าคลิกดาเมจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่โดยทั่วไปแล้วใช้นิยามนี้ได้ถ้าให้เลือกบวกเท่ากันระหว่างคลิกดาเมจกับลิเทิลดาเมจให้เลือกลิเทิลดาเมจไปก่อนตามนี้อันนี้ผมเลือกคลิกไว้ไอ้หน้าสแตทอันเนี้ยมันไม่ใช่หน้าสุดท้ายคุณต้องไปคิดเอาเองไออันเนี้ยเบสิกมันอยู่ที่10มันจะมีคลิกเรทเบสิกอยู่ที่10บวก22บวก22เป็น44บวก10เป็น50 54แล้วเทรดโพเทนเขาเรียกกันโพเทนผมบวกคลีเรทอีก10เพราะฉะนั้นหน้าเนี้ยมันคือ64คลีเรทมันคือ64ในหน้านี้แต่ความจริงแล้วมาสเตอรี่มันอยู่ข้างหลังเราจะไม่เห็นมันคำนวณในนี้บวก10เข้าไปเป็น74แล้วกิลบัฟ
คลีเรทอีก 30% เป็น 104% เพราะฉะนั้นคลีเรทผม 100% แล้วเอาล่ะเรามาดูลิทเทิลเรทกันบ้างลิทเทิลเรท 10% แบบนี้จะรอดเหรอถูกปะลิทเทิลเรทหมาที่ผมใช้เฟนเรียมันมีวีพาส4เพิ่มลิทเทิลเรท 50% นั่นหมายความว่าเจเบลของผมลิทเทิลเรท10บวก50เป็น60กิลบัฟอีก30เป็น90มันยังขาดอีก10ถูกไหมนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมผมใช้เพชรใช้สัตว์เลี้ยงรีเชลรีเชลเนี่ยลิทเทิลเรทบวก 15% เพราะฉะนั้นลิทเทิลเรทของผมจะทะลุ100ไปแล้ว 105% เอาล่ะคลิลิทเทิลต้องทำให้เป็น 100% โดยรวมส่วนชุดเกราะบางคนอาจจะใส่ของ PVP หรือของที่ไม่ค่อยดีมากก็ได้แต่ว่าผมแนะนำแบบนี้คือที่ผมใส่อันเนี้ยหาเกราะ PVE อ่ะเกราะ PVE เขาเรียกกันเกราะ PVE เพราะเนี่ยไอ้พวกนี้มันบวก PVE ทั้งนั้นเลยเอาเกราะเน่าๆใส่ก็ได้อาจจะไม่ต้องดีมากคือเราต้องการเลือดเทียมของมันเพราะว่าไอ้มังกรบ้าเนี่ยแม่งตบแรงมากคือบางทีแม่งตีออกมาเลขส้มแล้วสปีดแอทแทคซ้ำบางทีโต้ซ้ำบางทีตีธรรมดาซ้ำแล้วสปีดแอทแทคซ้ำคือมันแล้วมันออกเลขส้มคือมันตายได้และมันจะเฟลเพราะฉะนั้นใส่อันนี้ไปเพราะมันก็จะทำให้ไม่เฟลเอาล่ะโคลอี้เราเอามาใช้แค่สกิลไอ้ท่าแมวเต้นอะไอ้ท่าแมวเต้นลดป้องกันเดี๋ยวในเกมเดี๋ยวผมจะว่ากันอีกทีแถวหน้าหลักๆต้องใส่พลาง10บวก4เป็นอย่างน้อยพลางแหวนพลางบวก4เป็นอย่างน้อยพลาง5เทิร์นทำไมต้องใส่พลาง5เทิร์นเพราะว่าเวลามังกรมันตีปกติมันจะได้โดนเจเบลพอโดนเจเบลปั๊บเกตอเวกมันจะชาร์จผมจะไม่ลงลึกถึงขนาดใช้วิธีคำนวณไอ้เกตอเวกเอาเป็นว่าโดยิ่งมันโดนตีเกตอเวกยิ่งชาร์จเต็มไวเมื่อชาร์จเต็มไวลกอเวกลงหัวมันก็ยิ่งตายไวและจบไวแค่นั้นเองส่วนพลางสาเหตุที่บวก4เพราะว่าไอ้สกิลอันเนี้ยมันลด1เทิร์นมันลดบัฟ1เทิร์นจริงๆเราก็จะใช้ได้แค่4เทิร์นถูกป่ะเพราะฉะนั้นจบเทิร์น4ไอ้พลางเนี่ยจะหายไปแล้วมันสกิล1ที2ทีมันก็ไปแล้ว2เทิร์นเทิร์น3กับเทิร์น4มันก็ตบธรรมดาเจเบลอ่ะเต็มๆแน่ๆแค่นี้เองส่วนไอ้โพเทนที่เราอัพกันของผมเฟนเรียผมต้องมีการไฟช็อต1แน่ๆไม่งั้นออกสกิลไม่ได้โคลอี้ก็ต้องกันของผมก็กันไฟช็อตไว้สาเหตุที่ผมตั้งสกิลเซตอันนี้ไว้ก่อนเลยลดคูลดาวน์ใครจะตั้งโคลอี้อันดับ1ก็ได้นะแล้วไม่แต่ว่าคือยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันผมจิ้มให้ดูเลยอะโอ้ใช่ของเต็มผมลองให้ดูนิดๆพอผมเพิ่มเสียงหน่อยไหมผมเอาเสียงหน่อยอ่ะมันจะได้ไม่ไอ้นี่มากเท่าไหร่ปกติผมจะปิดเสียงอ่ะเอาละคราวนี้มีเสียงแล้วผมเล่นให้ดูเลยผมตั้งไว้ผมจะออโต้ไว้สัก3ตาอันนี้คือที่ผมตั้งอันนี้สกิลบนเพิ่มโจมตีเป้าเดียวไว้ก่อนแล้วก็มาโคลอี้เสร็จปุ๊บผมเอาหมากัดแล้วเอาเจเบลสกิลล่างแล้วก็ตามด้วยอเวก
หมากัดมันที่ผมใช้หมากัดเพราะว่ามันจะทำให้เป้าหมายบล็อกไม่ได้3เทิร์นแล้วก็เพิ่มคริดาเมจกับลีเทลดาเมจด้วยโคลอี้ก็นั่นแหละลดป้องกันเพิ่มดาเมจอันนี้เอาเวกเอาไว้ปิดไอ้ตัวนี้จะถึกมากโดยส่วนใหญ่แล้วเจเบลเอาเวกทีเดียวจะไม่ตายเว้นแต่ว่าเลือดน้อยมากๆแต่ว่าวิธีนี้จะค่อนข้างเสถียรคือสกิลล่างไปก่อนแล้วก็เอาเวกส่วนใหญ่ตายหมดนอกจากมันเจเบลเลือดแทบไม่ลดอะถึงมันถึงจะไม่ตายผมจะเล่นให้ดูสัก3ทีอ่ะการล่าจงแหลกเป็นชิ้นซะอันเชิญวงนี้อะสกิลแรกไปแล้วนะโอ้โหตายแล้วคุณขอมือหน่อย one step two step หมุนคราวนี้ผมโคลอี้มันจะตายเจเบลผมต้องเลือดลดประมาณเกือบหลอดถึงเวลาล่าเหยื่อแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอันเนี้ยมันก็จะบล็อกไม่ได้ขอแนะนำเวทมนต์ของฉันหน่อยนะเป็นไงเนี่ยผมลดประมาณ2 1ใน3เอาเวฟผมจะทีเดียวตายยังไม่พอถ้ามันไม่ตายถ้ามันไม่ตายเจเบลผมจะตีธรรมดาซ้ำ This is not the end ถ้ามันไม่ตายเจเบลผมจะตีธรรมดาซ้ำนี่ถ้ายังไม่พอถึงจะเรียกว่าการล่าถ้ายังไม่พอเจเบลจะสกิลล่างสกิล4ซ้ำอีกทีนึงคือไอ้ตายไวหรือไม่ตายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเจเบลผมเลือดลดเยอะแค่ไหนถ้าลดประมาณครึ่งหลอดเอาเวกตายแน่ๆถ้าอยากเน้นไวขนาดนั้นจะใส่กรอกอื่นๆกรอกเน่าๆไปเลยก็ได้นะมันเอาเวกไวแน่ๆตายชัวร์แต่ว่ามันเสี่ยงไงมันอาจจะเฟลเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะค่อนข้างเล่นแล้วมันไม่มีเฟลอ่ะตายแล้วคุณขอมือหน่อย one step two step หมุนเนี่ยอันนี้ผมเริ่มโดนแรงแล้วถึงเวลาล่าเหยื่อแล้วดาวเจ็ดสิบจงแหลกเป็นชิ้นซะเนี่ยแล้วมันตีอย่างเงี้ยมันตีสองทีแล้วดูเลือดไอ้ครูดาวแม่งลดลงอีกแล้วเธอแนะนำเวทมนต์ของฉันหน่อยนะเนี่ยผมโดน3สกิลเจเบลมันจะถ้ากรอเน่าๆอ่ะมันตายได้จะบอกให้ทำไมเคาน์เตอร์อีกอ้าวสกิลอีกนี่ขนาดใส่กรอบอีกทีป้าบเขาให้โอ้ขนาดบล็อกนะเนี่ยเลือดก็ลดไปซะ This is not the end. เห็นไหมเลือดผมลดไปเกินครึ่งหลอดแล้วมันก็เอาเวทีก็20ล้านน่าจะตัดสินได้แล้วล่ะนะเอาให้ดูอีกสักรอบอ่ะผมจะลงแค่เรียกเอ็กซ์ตร้าเรดประมาณสัก5รอบมันเรียกได้สูงสุด5รอบต่อวันจงแหลกเป็นชิ้นเรียก5รอบแล้วผมพอผมไม่ฟาร์มดูจงแหลกเป็นชิ้นซะอันเชิญวงนี้เวลาส่วนใหญ่ประมาณ1นาที20โอ้โหเด็กแดงขอมือหน่อย one step two step หมุนสองมันนี่สิ
เวลาล่าเหยื่อแล้วออโต้เชื่อเธอแนะนำเวทมนต์ของฉันหน่อยนะเป็นไงมันตีเจเบลถ้าไม่ใช้แหวนฟางหายไปจ้ะถ้าไม่ใช้แหวนฟางโอเวก็จะมาไม่ทันอาจจะไปเซิร์ฟ6 7 8อันนี้มันตีเบาเจเบลเลือดไม่ค่อยลดมันก็จะไม่ตายหายมากมันคราวนี้มันไม่ตายจะหลบได้เหรอเคาน์เตอร์ก็แล้วไปอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่ตายเจเบลจะออกสกิล4ยังไงเจเบลรอดอยู่แล้วคือน่าจะตัดสินได้แล้วไม่มีทางเฟลโอกาสเฟลผมเล่นมาน่าจะเป็นพันตาไม่เคยเฟลไม่มีแล้วก็ไวด้วยเอาล่ะต่อไปเป็นอันที่2อันที่2 GW Rate ไอ้ GW ไอ้เจมเนี่ยฟาร์มเจมไอ้ตัวนี้มันจะมีสตันกับใบมันมีสตันกับใบเพราะฉะนั้นผมเอาไอ้ทรูธมาใส่ทรูธเนี่ยของผมทำอีกตัวหนึ่งไว้เลเวล40บวก1ครับดูให้ดีเลยว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะตายก่อนกันเนื่องจากคือทีมอารีนาของผมอ่ะมันใช้ทรูธด้วยผมเลยไม่อยากจะเอาไปใช้ร่วมกันผมใช้ทั้งทรูททั้งเฟย่าผมก็เลยแบบมันคือมันใส่ของคนละอย่างอ่ะผมขี้เกียจมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นผมลงทุนทำทรูทเลเวล40 1ตัวซะจบเลยครับคราวนี้ผมทำทรูทกับทำเฟย่าไว้เลเวล40ผมบวก1ไว้แค่นั้นแหละเป็นพิธีผมจะได้รู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวขยะจะได้รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมใช้อยู่นะผมเลยบวก1ไว้เป็นสัญลักษณ์แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรใครจะบวก10ก็ได้ไม่ว่าแต่ผมขี้เกียจเพราะว่าเปลืองทรัพยากรแค่นั้นเองผมเอาทรูทมาใส่กันสตันมันจะมีความสามารถกันสตันอยู่ในพาสซีฟดูให้ดีล่ะว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะตายก่อนกัน for 12 turn โอ้เย้สนุกจังอันนี้กันไซเลนซ์การใบ้6เทิร์นผมใส่มาเพื่อบัฟไอตัวนี้จะตายหาก็ช่างหัวมันไม่ต้องไปสนทุกตัวมันได้บัฟอยู่แล้วบัฟเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครติดสตันไม่มีใครติดใบ้แน่ๆอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วมั้งไม่ต้องอัพโพเทนไม่ต้องอัพแล้วนะไม่ต้องอัพแล้วเพราะว่าอันเนี้ยผมทําไว้ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีรีเมคทรูทเข้าอ่ะผมก็เลยใช้แบบนี้อันนี้ผมก็อัพไว้ผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอนาคตคงอาจจะเปลี่ยนแหละตอนนี้คือไม่จำเป็นต้องอัพโพเทนและไอสตันกับอัมพาตเนี่ยเรามี2ตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นสบายเจเบลเหมือนเดิมครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นสูตรเดิมเป๊ะต่างกันที่เราไม่มีซิลเวสต้าไม่มีลุคไอ้ลุกที่กันคูลดาวน์แล้วก็เปลี่ยนเป็น UE ไอซีเวียที่เพิ่ม Magic Attack เราก็เปลี่ยนเป็นทูธเอาไว้การสตาร์ทแค่นั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรอันนี้มันเร่ง1เทิร์นเห็นไหมอันนี้ก็เร่งอีก1เทิร์นไอตัวเนี้ยเร่ง1เทิร์น2สกิลนั่นหมายความว่าประมาณเทิร์นจบเทิร์น3อ่ะพลางจะหายไอพวกพลางบวก4อ่ะจะหายหมดฟอร์มผมลืมบอกอีกจุดหนึ่ง formation เนี่ยกันสถานะต้องกันแผงหลังต้องกันแผงหลังนะครับเพราะว่าไออันเนี้ยเจเบลที่เราใช้อ่ะกันไฟช็อตมันกัน 90% แผงหลังมันบวก formation มันบวกอีก10มันจะกลายเป็น100แค่นั้นเองส่วนโคลอี้ที่มันไม่มีผมใช้เจมเพิ่มต้านสถานะใช้เจมกากอะไรก็ได้บวก10บวก50แล้วแต่แค่นั้นที่เหลือเหมือนเดิมหมดไม่ได้เปลี่ยนอะไรไอ้ตัวนี้ก็ธาตุมืดเหมือนกันใช้ได้เพราะฉะนั้นมันจะสูตรเดียวกันคล้ายๆเพียงแต่ว่าผมเอา
เอาเวกขึ้นก่อนนี่ละการล่าจงแหลกเป็นชิ้นซะตรงนี้ไม่ได้ถึกเหมือนมังกรเอาเวกปกติแล้วทีเดียวตายไม่จำเป็นต้องสกิลล่างครับตายแล้วคุณนะมาขอมือหน่อย one step two step หมุน you dare to oppose me มันนี่สิหมาถึงเวลาล่าอยู่แล้วหมานำก่อนเดิมเจเบลยังไม่เต็มเชื่อเธอได้ดาวเวทมนต์ของฉันหน่อยนะถ้าเกตยังไม่เต็มมันจะออกสกิลล่างเองเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาหมามันหายไปแล้วสามสิบล้านคือมันจริงๆมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ปะถ้าเอาเวกเต็มก่อนดูให้ดีเลยว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะตายก่อนกันการฟาร์มตัวเนี้ยถ้าบัฟกิลเป็นพวกบวกเกรดเอาเวกอ่ะมันจะไวขึ้นคือมันจะเอาเวกได้เลยโดยไม่อาจจะไม่ต้องสกิลล่างหรือบางตานะที่มันแบบตีซ้ำตีซ้อนตีเจเบลรัวๆจนเกรดเอาเวกเต็มอันนั้นก็ได้เหมือนกันอันเชิญวงลี You dare to oppose me? จะหลบได้เหรอตายแล้วคุณแม่ขอมือหน่อย One step, two step หมุนความเหนื่อยอีกนอ 80% of defense มันนี่สิเวลาล่าเหยื่อแล้วเชื่อเธอได้ดาวเวทมนต์ของฉันหน่อยนะต้องบวกเกรดเอาเวกอันเนี้ยบาร์กิวอ่ะมันถึงจะเอาเวกก่อนเนี่ยหายแล้วเห็นไม่ได้เลยจงแหลกเป็นชิ้นซะถ้าเป็นไปได้ตัวเนี้ยควรจะบวก5แหวนกลางจะหลบได้เหรอบวก4ที่ผมบอกคือขั้นต่ำควรจะบวก5เพราะว่าตัวเนี้ยมันเร่งเยอะสลายไปจ้ะตัวเนี้ยมันเร่งเยอะถ้าเป็นไปได้บวก5ให้หมดดูให้ดีแล้วว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะตายก่อนกันแต่ความจริงอาจจะไม่ต้องบวก5ก็ได้ถ้าบัฟกิลมันเป็นบวกเกรดอเวกนะมันก็จะเจ็บเบลมันจะอเวกเต็มไปแล้วเอาเลยเอาเลยอันเชิญวงลีมือหน่อย one step two step หมุน you dare to oppose me มันตีแรงจริงมันนี่สิก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเยอะแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมีอยู่แค่นี้เองหลักๆคือของเจเบลดูให้ดีเลยว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะตายก่อนกันที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้ว
เฟเลียก็เลเวล40ก็ได้สละยอมสละเลเวล40ตัวหนึ่งแค่นั้นเองต่อไปเป็นฟาร์มประดับฟาร์มประดับก็ง่ายเหมือนกันเราเปลี่ยนจากยูอีเป็นเฟรย่าเพราะว่าเฟรย่าเนี่ยมันชนะที่สมบูรณ์แบบนำมาสร้างความสงบสุขที่แท้จริงกันพาราไลซ์ไอ้กันอัมพาต12เทิร์นบอสตัวนี้มันสตันแล้วก็อัมพาตในเมื่อมันอัมพาตแล้วก็กันอัมพาตซะเปลี่ยนยูอีจากกันใบเป็นกันอัมพาตที่เหลือเหมือนเดิมครับไม่ต้องทำอะไรตัวก็ตัวเดิมเป๊ะเจเบลก็เหมือนเดิมเป๊ะไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นโดยปกติแล้วผมจะฟาร์มไอเทมเรดเป็นหลักเพื่อเอาไอ้น้ำยามาหลอมอาวุธสวรรค์ส่วนฟาร์มเจมเขาจะทนได้สักกี่รอบฟาร์มเจมมันตกยากเกินไปไอ้ไอ้ดำอะแล้วมันต้องใช้30 อันบอกเลยถ้าไม่ฟาร์ม24ชั่วโมงทั้งเดือนอ่ะขอมือหน่อยผมว่ายังไงก็ไม่ทันที่จะหลอมเจมไอซิงอดีตเซเว่นไนท์ยังไม่มีทางไปเลย2เดือนถ้าผมฟาร์มอ่ะแล้วถ้าฟาร์มแบบนั้นมันจะคุ้มเหรอโคต้าก็ไม่ได้เอโคต้าหลอมเอาสวรรค์ก็ไม่ได้หลอมด้วยนะมันจะคุ้มหรอที่จะไปทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยฟาร์มไอเทมเรดไปก่อนพอหลอมได้แล้วค่อยไปฟาร์มอื่นแล้วแต่ผมจะฟาร์มประดับหรือจะฟาร์มเต็มล่าเยอะแล้วโดยปกติแล้วไอเทมเรดประมาณ2เดือนเฮ้ยไม่ใช่2เดือน 2-3 อาทิตย์สลายไปจ้ะไอตัวนี้เห็นไหมผมเอาไว้ก่อนตายอยู่แล้วไอเนี้ยมันจะคล้ายๆกับไอเรดปลัดไอเรดเจมอะฟาร์มเจมอะมันจะคล้ายๆกันง่ายเหมือนกันคือถ้าฟาร์มประดับได้ก็ฟาร์มเจมได้แค่มียูอีกับทรูธขอมือหน่อย1 step 2 step หมุนเจ้าจะทนได้สักกี่รอบไอตัวเนี้ยจะดีหน่อยมันชอบตีซ้ำเจเบลเต็มง่ายมากโดยที่อัญเชิญวงลีไม่มีบัฟคิวเพิ่มเกตอเวกเลยมันนี่สิถึงเวลาล่าเหยื่อแล้วสลายไปจ้ะตายละยังไงก็ตายเลื่อนลดไปแค่1 ใน 4เองลดน้อยกว่านี้ก็ได้เนี่ยน่าจะตัดสินได้แล้วล่ะนะอันนี้ผมเอาไว้ฟาร์มหาพวกประดับอิซาเบลกับเกลิดัสซะมากกว่าส่วนประดับสวรรค์อย่าไปหวังมากมันดรอปตามอารมณ์มันจะทำประดับเกมเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยผมอยากหาผมมาหาจากที่นี่ตายแล้วคุณแม่ขอมือหน่อยเดี๋ยวอาจจะได้ไปฟาร์มเกมถ้าเกมมิดเข้ามามิดอเวกเจ้า
าจะทุกคนได้สักกี่น้ำส่วนใครที่จะฟาร์มหาไอ้ยามังกรเอาไปหลอมเป็นอาวุธสวรรค์ถามว่ายากไหมเท่าที่ผมฟาร์มมาประมาณโอกาสดรอปมันประมาณ 1% หรืออาจจะต่ำกว่า 1% หรือ 5% ส่วนดรอปอาวุธนี่สองสวรรค์มาเป็นชิ้นเลยเนี่ยประมาณ 1/1,000 1/1,000หรือต่ำกว่าแต่น่าจะ1/1,000นะโอกาสมันนะเพราะฉะนั้นถ้าฟาร์มอาวุธสวรรค์เนี่ยอย่าหวังฟาร์มน้ำยาออกมา10อันอาจจะมีอาวุธสวรรค์ออกมาชิ้นหรืออาจจะไม่ออกเลยด้วยซ้ำแค่นี้เองง่ายไหมแค่มีเจเบลกลับมาพร้อมแค่นั้นก็สบายแล้วไม่มีอะไรหรอกใครจะตายก่อนกันคนใหม่ผู้เล่นใหม่อาจจะลำบากสักหน่อยในการทำเจเบลกลับมาอาจจะทนนิดนึงช่วงแรกแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโหมดที่ผมแนะนำให้รีบทำไว้เพราะว่าการทำไอเทมฟาร์มไอเทมเลสเลเวล8ได้เนี่ยของคุณจะแข็งมากของคุณจะแข็งมากคุณจะสามารถหา power up stone power up stone ไออันเนี้ยไอ power up stone เนี่ยที่เราเอาไว้ใช้อัพของอัพอาวุธอัพอะไรแล้วขัดเงาสีฟ้าคือคุณจะหาได้ง่ายขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นไอเนี้ยสำคัญส่วนไอฟาร์มเจมคนที่เจมยังไม่พร้อมอ่ะน่าจะพอมาฟาร์มได้อยู่น่าจะได้อยู่นะส่วนประดับอันเนี้ยอาจจะแบบคือลำบากสักหน่อยอ่ะแต่ประดับอ่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับทองคุณต้องไปฟาร์มทองด้วยถ้าคุณมาฟาร์มประดับรัวๆแต่ว่าทองคุณน้อยคุณไม่มีคุณเจอบวกไปทองหมดแน่ต่อให้ทองเยอะแบบผมอ่ะเท่าไหร่แล้ววะอยู่ไหนเนี่ย500กว่าล้านจริงๆอ่ะผมฟาร์มไว้คือจนแทบจะเต็มแม็ก999ล้านเลยด้วยซ้ำแต่ว่าแม่งก็ลดลงต่อเนื่องทั้งที่ผมพยายามฟาร์มกลับมาแม่งก็ยังลดเพราะว่าทำประดับนี่แหละตีประดับไป10-20ทีไม่บวก5หรอกแต่ว่าทองอ่ะหายไปแล้วจะ10ล้านแล้วและยังไม่รวมหลอมต่างๆจากกิจกรรมใช้ที5ล้านใช้10ล้านหลอมช่วงต้นเดือนมีรีเซ็ตการหลอมมีรีเซ็ตการหลอมต่างๆใช้ทองมหาศาลมากอันนี้ผมหลอมไปหมดแล้วไอ้พวกอันนี้มันของกิลด์ไอ้ส่วนใหญ่ผมหลอมไปหมดแล้วต้นเดือนมาคือผมจะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วจะหาไว้ก่อนต้นเดือนมาวันที่1ปุ๊บผมหลอมเลยผมขี้เกียจมันพอวันที่1ปั๊บอ้อมันรีเซ็ตแล้วเราต้องไปหาก่อนกว่าจะหาครบเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วค่อยมาหลอมผมขี้เกียจแบบนั้นก็เลยขยันขี้เกียจจะขี้เกียจเข้าใจว่าขี้เกียจจะขี้เกียจก็เลยขยันมาดองไว้เรียบร้อยแล้ววันที่1รีเซ็ตปั๊บคือกูหลอมเลยทันทีจะพร้อมมากแค่นี้เองผมไว้แค่นี้กับโหมดเรดก็สวัสดีครับ